ู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท้าอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันหลังจากที่ศาลนั้นได้มีการออกหมายจับนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบอททอมบูเนี่ยนะครับกับเพื่อนร่วมอีก3คนที่ไปก่อเหตุเผาพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเหตุเกิดช่วงเช้ามืดของวันที่28กุมภาพันธ์2564เนี่ยนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีเยาวชนชายอายุ17ปีเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นหลังจากที่ถูกเชิญตัวมาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เผาป้ายหน้าเรือนจำคลองเปรมถนนงามวงศ์วานเขตจตุจักรเนี่ยนะครับเยาวชนชายคนดังกล่าวได้เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเนี่ยนะครับแอมมี่กับพวกรวม3คนได้ชวนให้ไปขับรถเล่นเนี่ยนะครับโดยไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรจนกระทั่งไปถึงที่เกิดเหตุแอมมี่กับเพื่อนก็ได้ลงไปก่อเหตุแต่ตนเองนั้นนั่งอยู่ในรถซึ่งไม่คาดคิดว่าแอมมี่แล้วก็เพื่อนจะก่อเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานว่าแอมมี่ได้ออกไปต่างจังหวัดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุตกลงมาขณะที่ปีนขึ้นไปเผาป้ายบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมนั่นแหละครับจนได้รับบาดเจ็บโดยออกจากโรงพยาบาลก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงจึงยังจับตัวเอมมี่ไม่ได้ส่วนเพื่อนอีก2คนที่ร่วมก่อเหตุตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวซึ่งทั้ง3คนศาลได้อนุมัติหมายจับไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นก็มีรายงานข่าวความคืบหน้าเนี่ยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการไปควบคุมตัวนายชัยอมรหรือว่าเอมมี่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับภายในโรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขณะที่เข้ารับการรักษาตัวเนี่ยนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการควบคุมตัวนายเอมมี่เอาไว้ก่อนและจะทำเรื่องขอย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงเช้าของวันที่3มีนาคม2564นะครับในขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คงจะต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าไปมากหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้วก็มีเยาวชนชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถูกชักชวนบอกว่าไปนั่งรถเล่นแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นถูกพาไปก่อเหตุดังกล่าวแต่ว่าไม่ได้ลงจากรถนะครับนั่นหมายความว่าในวันที่ก่อเหตุจริงๆแล้วในรถคันดังกล่าวนั้นมีทั้งหมด4คนด้วยกันแต่ว่าลงไปก่อเหตุเนี่ยนะครับเพียง3คนอีกคนหนึ่งนั้นอยู่ในรถนะครับเวลานี้ก็ต้องติดตามนะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับและก็การควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุนั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปอีก2ชื่อเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยเป็นใครต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับ